ชดำริอนุรักษ์ผืนดินตอนที่หนึ่งหันแน่มาหลบอยู่ที่นี่เองนี่นะจ้อยมีจดหมายกับรูปถ่ายจากภาคใต้มาอวดด้วยนะจันเนี่ยเรื่องอะไรจ๊ะนะขันหนูขันดูได้หรือเปล่าสักทีนี่ไงได้ได้เพื่อนนะจ้อยเขาเขียนมาบอกว่าพื้นที่ทางใต้บางส่วนเนี่ยมีปัญหาดินเปรี้ยวปลูกพืชไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มีโครงการมาช่วยเหลือแล้วนะเนี่ยโครงการมาช่วยยังไงกันจ๊ะนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้ก็โครงการแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวตามพระราชดำริของในหลวงเอาผู้ใหญ่รู้ด้วยแฮรู้สิในหลวงท่านทรงห่วงใยประชาชนทุกเรื่องนั่นแหละทุกพื้นที่ทรงรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ทั้งแหล่งน้ำทั้งผืนดินนี่มีความสำคัญยิ่งแล้วโครงการดินเขาทำยังไงกันจ๊ะก็อย่างนี้ไงก็พื้นที่ทางใต้ส่วนใหญ่นี่เป็นพื้นที่พรุใช่ไหมล่ะที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานน่ะรู้จักไหมล่ะใช่จ้ะเพื่อนจ้อยก็ว่าพอน้ำแห้งเนี่ยดินก็จะมีกรดกรรมฐานสูงใช่พอมีกรดกรรมฐานสูงมันก็เลยกลายเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ในหลวงท่านเนี่ยก็ให้หน่วยราชการทดลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแกล้งดินนะถูกต้องแต่ว่าวิธีการแกล้งดินจะทำยังไงเนี่ยมันต้องขอพักดื่มน้ำอีกสักหน่อยแล้วจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักนี่ก็ใกล้วันศาสตร์จีนแล้วนะครับวันศาสตร์จีนในปีนี้จะตรงกับวันที่25สิงหาคมซึ่งอยู่ในวันพุธพุธหน้านี่นะครับ25สิงหาคมขนมเทียนก็มากันแล้วผมได้รับขนมเทียนซึ่งคุณแดงทาตรีวุฒิสมาชิกได้นำเอาขนมเทียนตำรับเก่าแก่ฝีมือของคุณแม่เอามาให้ที่บ้านสองกล่องด้วยกันคือฝากให้หมึกแดงกล่องหนึ่งแล้วของผมอีกกล่องหนึ่ง ขอขอบพระคุณมากเหลือเกินผมรับประทานมากไม่ได้หรอกครับมันแสลงแต่ก็อดใจไม่ได้ต้องรับประทานไปหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งลูกสิจริงไหมครับหนึ่งห่อถูกต้องชักจะติดไอ้หมึกแดงซะละมั้งนึกอะไรไม่ค่อยออกหมู่นี้แย่หน่อยแล้วก็วันไหว้พระจันทร์ก็จะวันที่24กันยายนอีกเดือนนึงนะฮะก็จะถึงวันไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์หรือมูนเค้กเนี่ยก็เริ่มออกตลาดกันแล้วคราวก่อนก็ได้มูนเค้กจากโอเรียนเต็นจากไชน่าเฮาส์ซึ่งคุณด็อกเตอร์อริชาติเอามาให้ชิมกล่องหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้เองครับคุณมานะแห่งชังกรีล่ามิรากุก็ทำขนมไหว้พระจันทร์ทำเป็นประจำทุกปีในปีนี้พิเศษครับคือภาชนะที่บรรจุแพ็กเกจจิ้งนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่สวยงามมากทำคล้ายๆกับปิ่นโตซ้อนกันนะฮะ 3-4 ชั้นแล้วก็ปิ่นโตนั้นทำด้วยกระดาษแข็งเมื่อคลี่ปิ่นโตออกมาเราก็จะเห็นกล่องขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งมีรสต่างๆมีทั้งทุเรียนมีทั้งโง่ยิ่งหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวครับตามสูตรดั้งเดิมแล้วก็ที่จะซื้อไม่ใช่อย่างปิ่นโตเนี่ยนะครับก็มีคล้ายๆว่าเป็นวัสดุอย่างหนึ่งแข็งๆแต่ไม่ใช่ไม้จ
จะเป็นไฟเบอร์หรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเขียนรูปสวยงามเลยทีเดียวเจ้ากระบะอันนี้หรือพระอบอันนี้ลักษณะก็เป็นรูปเหลี่ยมนะฮะบรรจุขนมไหว้พระจันทร์4ลูกด้วยกันแล้วก็มีรสต่างๆสำหรับปิ่นโตนั้นนะครับเหมาะที่สำหรับที่จะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือมี2อย่างด้วยกันอย่างหนึ่ง590อีกอย่างหนึ่ง490เข้าใจว่าคงจะพูดไม่ผิดนะครับผมก็ว่าจะเขียนเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ไปหาซื้อมารับประทานหรือจะเอาเป็นของขวัญของกำนันในวันไหว้พระจันทร์เดือนหน้าตอนนี้ก็ขายกันไปหมดแล้วครับพูดถึงมูนเค้กเนี่ยนะครับที่แถวแถวเยาวราชนี่ก็มีมากที่ร้านหัวเส้งหงร้านบะหมี่หูฉลามที่อร่อยอร่อยที่สุดก็มีขายลูกเล็กๆครับแล้วที่นั่นเขาไม่ได้ใส่ไข่เค็มทั้งลูกนะฮะแต่เขาใช้ไข่เค็มดิบเนี่ยตีปนเข้าไปก็จะได้รสไข่เค็มแต่ไม่ใช่ไข่เค็มทั้งลูกเพราะว่าถ้าเวลาเราตัดไปเกิดไข่เค็มเนี่ยมันพลัดอยู่ในชิ้นเล็กๆก็จะได้แต่รสไข่เค็มอย่างเดียวเจ๊แกก็เปลี่ยนแปลงครับแกเอาไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มดิบเนี่ยตีใส่ลงไปในไส้ในไส้ทุเรียนนี่ก็อร่อยเมื่อคืนนี้ผมไปสวดศพคุณอวิชพิรมภักดีที่บ้านหัวหมากผมไม่ได้ไปแถบนี้มาเป็นเวลานานแต่ก่อนเนี่ยถ้าเวลาเราจะไปนะครับเราไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่พอข้ามไปข้ามสะพานไปเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปก็เลียบริมคลองแสนแสบไปเรื่อยเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงสถานีดับเพลิงหัวหมากตรงข้ามนั่นแหละครับก็คือบ้านของคุณอวิชซึ่งมีบ้านของลูกติดกันหมดเลยเริ่มตั้งแต่บ้านท่านผู้หญิงสุวรีเทพาคำบ้านของท่านผู้หญิงแดงของแดงเขาแล้วก็ต่อมาก็บ้านของคุณวุฒาพิรมภักดีถึงบ้านคุณอวิชแล้วก็ต่อมาก็ถึงบ้านคุณวาปีพิรมภักดีคุณวาปีนี่ก็สมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงเหมือนจิตประวิตรนะครับหญิงนี่ก็เหมือนกันลูกโตจนรับราชการไปอยู่ต่างประเทศและเรียบร้อยแล้วก็ยังสวยสดงดงามไม่ใช่สวยสมวัยแต่สวย เรียกว่าอ่อนกว่าวัยครับก็คงจะอายุสักหญิงสัก50นะครับ50 51 52มั้ยถึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เมื่อคืนนี้เห็นเข้าเหมือนกับอายุ30กว่าเดินไปกับลูกชายนี่คนไม่รู้เลยนึกว่าโอ้โหนึกว่าเป็นแฟนเพราะว่าสาวซะเหลือเกินงานศพนั้นอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเริ่มสวดตอน19นาฬิกาจนกระทั่งจบทางหน้าบ้านตรงสนามนั้นก็ได้ยกพื้นขึ้นแล้วก็ตั้งเต็นท์เอาไว้สำหรับผู้ที่จะไปเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนนี้ออกจากบ้านซอยอารีสัมพันธ์6โมงเศษกว่าจะถึงเข้าไปตั้งทุ่มครึ่งนะครับพระสวดไปได้2จบแล้วเพราะว่ารถมันติดซะเหลือเกินเมื่อวานนี้ไปแล้วก็นึกถึงความเก่าๆนะครับนี่ก็
ยังอยู่คุณสำเนียงอีกท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้อายุท่านได้90แล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างหรอกครับเพราะว่าตอนนี้พูดง่ายๆก็คือหลงแล้วครับคุณอวิชนั้นท่านเป็นคนมีบุญเป็นคนที่สมถะเรื่องไม่มากเลยแล้วก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างที่สุดก็ทางท่านผู้หญิงสุวรีซึ่งเป็นภริยาของคุณหมออัศวินเทพาคำนั้นก็ได้ถวายตัวเป็นนางสนองพระโอษฐ์เป็นพระองค์มาอยู่จนกระทั่งตัวเองเจ็บและก็จากไปก่อนที่จะถึงแก่กรรมนั้นท่านผู้หญิงแดงเนี่ยนะครับยังถวายการรับใช้อยู่ตลอดจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆถึงได้หยุดเรียกว่าถวายชีวิตเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องของตระกูลหนึ่งซึ่งเราไม่ได้พูดถึงความรุ่มรวยเป็นเศรษฐีเราจะพูดถึงเรื่องความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับคุณวิทย์นั้นเป็นคนมีบุญคุณอวิชครับวันที่จากไปนั้นทางลูกชายคือวาปีเล่าให้ฟังว่ากลับมาจากหัวหินก็มากราบผมพ่อตามธรรมเนียมคุณอวิชนั้นก็ยังเดินเหินได้สบายๆทั้งอายุท่านได้93ก็ตั้งใจว่าจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเพราะบ้านอยู่ติดกันนี่ครับทางพยาบาลและผู้ดูแลก็บอกว่าวันนี้ท่านรู้สึกเพลียๆเพลียๆสักหน่อยหนึ่งสักครู่ก็มีโทรศัพท์มาคุณวาปีก็รีบไปก็บ้านอยู่แค่นั้นนี่ครับแต่ไปถึงนั้นท่านคออ่อนไปแล้วครับเมื่อนำส่งโรงพยาบาลก็ถึงแก่กรรมโดยสงบก็นับว่าเป็นคนมีบุญคล้ายๆกับใบไม้ที่ปลิดปลิวไปจากขั้วอย่างช้าๆเมื่อใบไม้นั้นแก่จัดวิธีนี้คนที่ถึงแก่กรรมด้วยวิธีนี้นะครับแบบนี้ก็เราถือกันว่ามีบุญอยู่มาจนกระทั่งอายุ93ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยพอถึงกำหนดที่แก่จัดเหมือนใบไม้ที่แก่จัด ก็ปลิดจากขั้วหล่นลงอย่างสงบเมื่อวานนี้ผมพอกราบศพฟังสวดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยไปรับประทานอาหารที่บริวเฮาส์ในซอยอารีสุขุมวิทซอยที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบหรอกครับแต่ก่อนนี้มีแต่ชื่อซอยเดี๋ยวนี้มีเลขซอยกำกับอยู่ด้วยซอยอารีจะเป็นซอย20เท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับไปหาเอาเองก็แล้วกันพูดง่ายๆก็คือซอยที่มีทอรัสอยู่ถ้าเข้าทางด้านสุขุมวิทก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือบริวเฮาส์เขาเปิดตั้งแต่6โมงเย็นผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะว่ากลัวไอ้ควันบุหรี่ก็ไต่ถามคุณสุรางซึ่งเป็นมารดาของหุ้นส่วนของที่เนี่ยนะครับที่บริวเฮาส์บอกว่าระหว่าง6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยไม่มีดนตรีแล้วก็คนน้อยส่วนใหญ่ไม่มีใครสูบบุหรี่มักจะพาบรรดาสมาชิกในครอบครัวมารับประทานกันฟังอย่างนี้ก็ค่อยคลายใจ
นัดกันไม่รู้ตั้งนานเท่าไหร่แล้วสุรางก็นัดไปบอกว่ากีต้าร์กีต้าร์ลูกชายซึ่งเขาดูแลบริวเฮาส์เนี่ยบอกว่ารอลุงหมึกอยู่นานหรือเกิดลุงหมึกก็ไม่ไปสักทีหนึ่งเมื่อคืนนี้สบโอกาสก็หลังจากงานศพของคุณอวิชแล้วก็เลยได้เข้าไปปรากฏว่าแทนที่จะเป็นอาหารแบบฝรั่งอะไรเนี่ยนะครับเป็นอาหารไทยที่อร่อยรสจัดจริงๆก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าอ๋อนี่เป็นรสมือของบ้านใหญ่ๆซึ่งคุณปู่ของกีต้าร์นั่นแหละคือคุณเลียบรักตะกนิกซึ่งเป็นบ้านใหญ่แล้วก็อาหารการกินนั้นเป็นบ้านของคนที่มีตระกูลเก่ารสชาติอาหารก็ยังเป็นตำรับดั้งเดิมเมื่อเอามาทำเป็นธุรกิจโดยคนที่เคยอยู่เคยทำก็ทำให้รสอาหารนี้เป็นรสอาหารไทยแท้ที่อร่อยรวมทั้งมีไส้กรอกมีทั้งขาหมูแบบเยอรมันกับซาวคราวมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวครับอร่อยสมใจนึกบางลำพูครับว่างๆท่านลงไปสิครับ3ทุ่มไปแล้วจึงช่างเป็นเรื่องของคนทำงานที่มีฐานะแล้วจะเข้าไปนั่งฟังเพลงกันไม่เหมือนกับทอรัสหรอกครับถ้าท่านเป็นวัยรุ่นก็ไปทอรัสถ้าไม่ใช่วัยรุ่นวัยขยับขึ้นมาหน่อยเป็นวัยชะกันก็มาที่บริวเฮาส์ได้ครับส่วนท่านที่มีครอบครัวมีสมาชิกมากมีลูกมีหลาน6โมงเย็นถึง3ทุ่มจะไปรับประทานได้อย่างสบายไม่มีอะไรจะรบกวนเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องยุ่งทางพุทธศาสนานั้นจะคืบหน้าเป็นอย่างไรมีข่าวอะไรใหม่ๆนั้น ท่านจะหาความรู้ได้จากหนังสือพิมพ์ซึ่งตีพิมพ์เรื่องนี้เป็นประจำในหน้าหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์อย่าง Daily News นะครับเราจะรู้เรื่องราวต่างๆนานาจากที่นี่ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณสุพจน์วิสุทธิกันอุปนายกปริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยคือสมาชิกนั้นบวชเรียนแล้วก็ได้ปริญญาเรียน3ประโยคถึง9ประโยคกันมาแล้วเนี่ยเป็นสมาชิกอย่างที่เราเรียกกันว่าท่านมหานั่นแหละนะครับก็บอกมาว่าทางปริญญาเรียนธรรมสมาคมและมูลนิธิปริญญาเรียนธรรมสมาคม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้มีการอภิปรายธรรมะเรื่องพ.ร.บ.สงฆ์ราชบัญญัติสงฆ์ที่คณะกรรมการศาสนาร่างจะคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้จริงหรืออภิปรายหัวข้อนี้จะมีในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาซึ่งท่านก็คงทราบแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรง4แยกที่ตรงธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับตรงไปทางบัลลังก์ภูวัดสามพระยาก็อยู่ทางขวามือผู้อภิปรายประกอบด้วยท่านเจ้าคุณราชกวีเจ้าคุณศรีปริยัติโมลีและอาจารย์เดโชสวนานนท์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรและอดีตรัฐมนตรีดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์สนิทศรีสำแดงท่านที่สนใจในเรื่องนี้นะครับก็ขอเชิญในวันอาทิตย์นี้นะครับบ่ายโมงไปรับฟังการอภิปรายได้เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่น้อย
เมื่อวานนี้สิ เมื่อวานหรือวันศืนผมได้พูดถึงเรื่องหนังสือเสรีไทยสายอังกฤษบันทึกลับของท่านอาของผมหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทก็มีผู้โทรศัพท์มาหลายรายถามกันว่าหนังสือนี้หาซื้อได้ที่ไหนผมยังไม่ได้ไปถามน้องๆว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์เมื่อวันสันติภาพไทยคือวันสงบสงครามโลกครั้งที่2 16สิงหาคม2538ที่พิมพ์จำนวน 2,000 เล่มขายเล่มละ95บาทนั้นยังมีหลงเหลืออยู่ไหมหรือไม่จะต้องถามไปที่น้องสาวคือหนิง ท่านหนิงฟังพี่พูดอยู่ดีก็ช่วยเป็นธุระเรื่องนี้ให้สักหน่อยหนึ่งจะได้ตอบผู้ที่ถามมา หลายรายอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้รับจดหมายจากคุณเจริญชัยนาคเสวีซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยบอกว่าจะพิมพ์เมื่อไหร่ผมขอจองหนึ่งเล่มกรุณาแจ้งราคาและก็ค่าหนังสือค่าส่งนะฮะให้ผมได้ทราบด้วยก็ถ้าท่านได้ฟังผมอยู่ทุกวันก็คงจะทราบความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับเพราะได้ผมได้เรียกว่าบอกไปดังๆเลยดีกว่าโทรศัพท์ไปหาถ้าน้องสาวผมซึ่งเป็นลูกของท่านอาทิตย์ได้ฟังก็คงจะมีรายละเอียดให้ผมนะครับนี่ก็เรียนให้ทราบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะคอยฟังเอ๊ะเมื่อไรจะได้นะก็เหมือนกับคุณจิตนะฮะที่อยากได้เรื่องราวของยูนานผมก็ไม่มีครับเรื่องของมณฑลยูนานที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมากเนี่ยก็จะอยู่ในแคว้น12ปันนาและอยู่ตามแผ่นดินแถบนั้นซึ่งหมอดอทมิชชันนารีอเมริกันซึ่งท่านอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงตุงท่านก็สละเวลาหลายปีทีเดียวเดินทางไปค้นคว้าว่าชนชาติไทยนั้นอยู่แถบไหนกันบ้างมีจำนวนเท่าใดแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งให้ชื่อว่า The Thai Race หนังสือเล่มนี้เข้าใจว่าจะมีผู้แปลมาเป็นไทยนะฮะมีผู้แปลมาเป็นไทยก็ผมก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้มีผู้แปลมาเป็นไทยไหมผมผเอิญได้เรื่องราวของเรือที่ล่องแม่น้ำโขง อยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาครับ ตอนที่รื้อหนังสือต่างๆผเอิญพอเหมาะกับที่ผมอยากจะรู้เรื่องแต่เรือที่ไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรือสีเชียงแสนนะครับเป็นเรือที่ต่อที่เชียงรุ้งเป็นเรือสองชั้นทางด้านหน้านั้นเป็นดาดฟ้าโล่งๆข้างบนนั้นก็เป็นดาดฟ้าโล่งๆเช่นเดียวกันเป็นเรือสองชั้นผิดกับเรือสีเชียงแสนที่ตอนนี้ทางการจีนได้ต่อและก็เดินขึ้นล่องระหว่างเชียงแสนกับเชียงรุ้งนะผมมีข้อมูลเรือชื่อดูเหมือนจะธิดาอะไรนะธิดาสวรรค์หรืออะไรใช่ครับชื่อเรือเทพธิดาสวรรค์ครับเรือเทพธิดาสวรรค์นั้นเป็นเรือที่ผู้ชำนาญการชาวจีนคำนวณออกแบบ
ต่อขึ้นที่อู่ริมแม่น้ำลานช้างลือลานฉางเจียง เป็นเรือลำแรกที่ต่อขึ้นมาต่อที่อู่เมืองซือเหมานะฮะแล้วก็ใช้บริการในแม่น้ำโขง2ชั้นยาว22เมตรกว้าง8เมตรเครื่องยนต์700แรงมา2เครื่องกินน้ำลึกเมตรเดียวภายในเรือมีอุปกรณ์เครื่องมือเดินเรือและมีเครื่องมือในด้านความปลอดภัยครบครัน ก็ชูชีพนั่นแหละนะครับมีห้องเดินเรือของกัปตันมีห้องพักนะมีห้องชุดมีห้อง2เตียงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะรับผู้โดยสารได้เข้าใจว่าน้อยกว่าเรือสีเชียงแสนสำหรับเชียงรุ้ง12ปนาเนี่ยเมื่อตอนที่ผมไปกับคณะเจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยที่ประธานเหมาเจ๋อตุงท่านยังอยู่นั่นแหละครับที่คุณชายคือกฤทธิ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและนำคณะไปผมก็เป็นลูกคณะไปด้วยคนหนึ่งมาหยุดยั้งอยู่แค่คุณหมิงไม่ได้มีโอกาสมาจนถึงเชียงรุ้งเลยเพราะว่าในตอนนั้นการคมนาคมระหว่างคุณหมิงกับเชียงรุ้งนี่จะต้องกินเวลานานหนทางที่จะติดต่อกันเนี่ยก็คงจะทุรกันดารอย่าลืมว่าปีนั้น2518 24ปีมาแล้วนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งในดูเหมือนจะปี2527ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จประพาสที่เมืองเชียงรุ้งนี้แล้วก็ได้มีพระราชดำรัสอยู่ในหนังสือชื่อว่ายูนานที่ทรงพระราชนิพนธ์ทรงรวบรวมและพระราชนิพนธ์เอาไว้เนี่ยนะครับข้อความเป็นอย่างนี้ครับตามที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้คนไทยสนใจประเทศจีนอย่างมากอาจเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมีเลือดจีนกันและมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยมากแต่ถ้าพูดถึงยูนานโดยเฉพาะ12ปันนาแล้วทุกคนอยากได้ไปเห็นกันทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ร่ำลือว่า12ปันนานี้คล้ายเมืองไทยเหลือเกินภาษาก็คล้ายกันมากพูดกันตอนแรกก็รู้สึกว่าเข้าใจกันดีเหลือเกินแทบจะอยากไล่ให้ล่ามไปพักผ่อนเสียแต่สักประเดี๋ยวให้พูดซ้ำหลายๆครั้งก็ไม่เข้าใจต้องรีบตามล่ามมาใหม่ผู้ที่เข้าใจภาษาเชียงใหม่ก็โชคดีหน่อยเพราะสามารถเข้าใจได้ดีทีเดียวขนบธรรมเนียมอาหารการกินก็คล้ายกับของเราทางเหนือผู้คนนับถือศาสนาพุทธถึงแม้ว่าวัดหรือพระพุทธรูปจะเหมือนพม่ามากกว่าไทยเช่นเดียวกับการแต่งตัวแต่ที่น่าสังเกตที่สุดคือ12ปันนานั้นอยู่ใกล้เมืองไทยเอามากๆถ้าดูแผนที่จะเห็นได้ว่าจากแม่สายทางเหนือสุดของเมืองไทยไปถึงจุดใต้สุดของ12ปันนามีระยะเพียง110กิโลเมตรเท่านั้น ชาวไทยหรือไตมีชื่อกันว่าเดินเก่งก็ไปมาหาสู่กันบ่อยๆถึงแม้ว่าภูมิประเทศจะเป็นห้วยเป็นเขาอยู่ตลอดเมื่อดูแผนที่แล้วและวัดระยะทางระหว่างประเทศไทยและแดนไตใน12ปันนาข้าพเจ้าต้องเชื่อว่าไทยและไตซึ่งพูดภาษาเดียวกันมีขนบธรรมเนียมคล้ายกันนับถือศาสนาพุทธด้วยกันเคยเป็นพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันในสมัยที่คำว่าประเทศยังไม่มีความหมายมากนักชนชาติมีความสำคัญมากกว่าไม่จำเป็นจะต้องถูกไล่มาจากที่อื่นการที่มาแยกห่างกันจนมีการแตกต่างกันบ้างคงเกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งประเทศกันและสร้างเขตแดนขึ้นพระอิทธิพลของพระองค์ท่านนั้นแจ่มแจ้งจริงๆครับเมื่อตอนที่ผมตามเสด็จ
ไป12ปันนาไปกับบางกอกแอร์เวย์สเครื่องบิน ATR 72เมื่อปีกลายนี้ก็ได้ประจักษ์ความจริงว่าแม่อุ้ยที่อยู่ใต้ถุนในหมู่บ้านของไตลือและเขามาขายคล้ายๆลูกประคำเป็นเมล็ดของผลไม้อะไรหรืออะไรลูกของอะไรอย่างหนึ่งของต้นไม้อู้กับเมืองกับผมได้อย่างสบายผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งมันเหมือนชิ่งจิ้งจกที่เปลี่ยนสีได้ก็สามารถที่จะเรียนเสียงของภาษาไทยตามภาคต่างๆได้เกือบจะชัดเจนนี่ไม่ได้ยกตัวเองนะครับคนแต่คนอื่นเขาบอกมาว่าทำเป็นยังไงไปเมืองใต้ก็ไปพูดใต้สำเนียงสุราษฎร์ไปทางอีสานโอ้ก็ว่าวลาวไปทางเหนือก็อู้กับเมืองทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆล่ะครับจะขอเรียนให้ทราบสักนิดหนึ่งขอออกนอกทางไปหน่อยที่ว่าวลาวได้เพราะว่าผมเกิดที่วังเพชรบูรณ์แล้วมาเติบโตที่วังสัปทุมที่มีวัดสัปทุมอยู่ติดๆกันแค่มีคลองอรชรขั้นข้ามฟากมาก็มาเจออาจารย์ผมที่สั่งสอนเรื่องพุทธศาสนาคือท่านเจ้าคุณผุยเป็นคนอุบลทั้งหมดนะครับทั้งลูกศิษย์และทั้งพระที่วัดสัปทุมเป็นคนอุบลซะ 99% ได้ยินมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วผู้คนที่อยู่ในบ้านของท่านพ่อของผมเนี่ยก็ว่าวลาวกันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยรู้จักภาษาลาวมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าวได้ส่วนทางใต้ผมเคยไปถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้ารมไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ที่ท่านส่งผมไปคือในประเทศให้ไปทำเหมืองอยู่ที่นาสารซึ่งต้องพูดฝั่งใต้สำเนียงสุราษฎร์ทั้งที่อยู่ใกล้กับทางนครศรีธรรมราชฉวางแต่สุราษฎร์นั้นมีเอกลักษณ์ทางสำเนียงภาคใต้ของตัวเองผมก็เลยติดสำเนียงทางสุราษฎร์ธานีพวกอยู่เกร็งซ่าคลายเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางเหนือก็เผอิญไปหัวหกก้นขิดอยู่ที่นั่นนานพูดง่ายๆก็คือในสมัยหนุ่มๆก็ไปแอวที่โน่นอยู่ตลอดก็ต้องหัดไม่อย่างนั้นก็สื่อความหมายของเขาไม่ได้โดยเฉพาะสาวๆก็เลยอู้กับเมืองได้อู้จ้างครับนี่แหละเมื่อไปที่12ปันนาก็เลยทำให้ผมได้ฟังแม่อุ้ยที่เป็นไตลืออู้กับเมืองเหมือนกันเราเรียกกันว่าถ้าเชียงตุงก็เป็นไตใหญ่ทางนี้ก็ไตลือก็สำเนียงก็คล้ายๆกันเหมือนอย่างทางภาคใต้สำเนียงนครไปอย่างหนึ่งสำเนียงสงขลาไปอย่างสำเนียงสุราษฎร์ไปอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ทำให้ผมสื่อความหมายได้เวลาของเราหมดลงแล้วกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเขามีการท่องเที่ยวล่องแม่น้ำโขงทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องเมื่อปี2000ดูเหมือนจะ2538หรือยังไงเนี่ยนะครับเอาไว้ผมศึกษาซะก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ